แล้วก็วัดศาลท่านพ่อพญาภิชัยดั้งเดิมก็คืออยู่ตรงหน้านี้ครับแต่ตอนนี้มันเป็นทางวันเวย์เข้าไปไม่ได้เดินรถทางเดียวนะครับต้องซ้ายมาตรงนี้เลาะรั้ววัดมานะครับและนี่คือวัดที่พญาภิชัยเคยมาเป็นลูกศิษย์อยู่ในวัดมหาธาตุนี่นะครับนี่นะครับนะครับส่วนบ้านเกิดของท่านก็ไปอีกประมาณสัก10กิโลข้ามทางรถไฟไปเนี่ยครับนะครับบ้านเกิดท่านไป10กิโลข้ามรถไฟตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟตรงนี้คือวัดที่ท่านมาเป็นลูกศิษย์วัดสมัยเด็กๆครับนี่ครับวัดมหาธาตุตรงนี้นะครับและก็จะถึงแล้วนะครับสถานีรถไฟพิชัยซึ่งมีศาลท่านพ่อพญาพิชัยอยู่ตรงหน้าสถานีรถไฟนี่เลยนะครับตอนนี้ก็เป็นตลาดอำเภอพิชัยนะครับนี่นะครับสถานีรถไฟพิชัยสิ่งที่เราอยากได้คือมาเช่าสติกเกอร์ท่านพ่อพญาภิชัยนะครับซึ่งอยู่แถวๆนี้น่าจะมีนะครับตอนนี้ก็ตำรวจชุมชนนี่เลยสถานีรถไฟพิชัยมีธนาคารกรุงไทยแล้วก็เซเว่นอีเลเว่นอยู่ตรงนี้เลยนะครับอันนี้คือตลาดเก่ายังเป็นสภาพเดิมๆเกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเซเว่นมีแล้วตรงนี้ศาลท่านพ่อพญาภิชัยดาภักนะครับเดี๋ยวเราก็เข้าไปไหว้กันถ้าใครอยากได้สติกเกอร์ก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับสติกเกอร์พญาภิชัยที่ติดอยู่หน้ารถต่างๆมากมายอุ้ยเวลาติดมันจะซ้อนกันค่ะ
เหมือนกันใช่ไหมอันนี้ร้อยหนึ่งเหมือนกันนะสอนฉันพร้อมเมียนี้ด้วยเนี่ยดูอันนี้อันนี้ขึ้นกว่าเปล่าทิตวาราชาวิยะเตนะโมนมัสการท่านพ่อพญาภิชัยดาภักเอหิราชาเอหิวิญญาณังขอดวงวิญญาณในสวงสวรรค์ท่านพ่อพญาภิชัยดาภักจงมาประสาทประสิทธิ์พระพรชัยให้สิทธิ์และลูกหลานทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาภมีความสำเร็จปราศจากทุกโทษโผยภัยพยันตรายทั้งปวงเอหิมะมะมามามาเลโสทายะมาเลโสทายะสาธุโหนี่รถยังรถอดีตพี่ชัยยังมีอยู่เลยนะครับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเราก็จะไปต่อที่ศาลท่านพ่อพญาภิชัยเก่าเดิมที่อยู่ตรงข้างๆวัดมหาธาตุหรือหน้าวัดก็ได้กับบริเวณนั้นเป็นหน้าวัดก็เดินรถทางเดียววนไปทางตลาดด้านริมน้ำนะครับนี่แหละครับตลาดมีเซเว่นอีเวนต์แล้วมีธนาคารอยู่ด้านนี้เยอะก็ร้อนมากก็มีการฉีดน้ำอยู่นะครับก็จะมีการฉีดน้ำอยู่นะครับนี่ก็สภ.พิชัยมาทางนี้อันนี้คือเจดีย์เก่าให้เจดีย์ที่อยู่ในตลาดพิชัยนะครับนี่ครับ
บ้านคุณสมเกียรติก็อยู่ข้างเจดีย์นี่แหละครับมีเจ้าแม่วิหารตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวัดมหาธาตุเมื่อกี้ที่ผ่านไปทางด้านโน้นนะครับแต่นี้มาอีกด้านหนึ่งซึ่งเป็นทางวันเวย์นี่นะครับนี่คือศาลท่านพ่อพญาภิชัยดาบหักเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับเคยถูกไฟไหม้มาครั้งหนึ่งนะครับแต่ท่านไม่เป็นไรนะครับนี่นะครับศาลท่านพ่อพญาภิชัยดาบหักเห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงข้ามกับวัดมหาธาตุตรงนี้นะครับซึ่งวัดนี้ผมก็เคยบวชเนนอยู่นะครับในสมัยเป็นนักเรียนก็มาบวชเนนที่นี่นะครับเป็นบวชสมณเณรภาคฤดูร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นกุฏิของแม่ชีครับแต่ทำไมเป็นกุฏิพระไปแล้วก็ไม่รู้นะปกติเป็นกุฏิแม่ชีครับแล้วก็มีปั๊มซัดโก้อยู่ตรงนี้นะครับ